สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมถนัดพิมพ์แสนนะครับเป็นทีมงานของบริษัทนุชฟอร์ไรท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจะพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อมาดูถั่วนะครับอาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นถั่วดึกดำบรรพ์นะครับแต่ยังมีผลผลิตอยู่มันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปถามกับเกษตรกรผู้ปลูกถั่วแปลงนี้กันเลยครับสวัสดี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 ค่ะแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับชื่อสุดใจค่ะสุดใจกิจแก้วกิจแก้วนะครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านบ้านทุ่งช้างบ้านทุ่งช้างตำบลตำบลกุดเรือตำบลกุดเรืออำเภอทุ่งศรีอุดมอำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีราชธานีนะครับเป็นคนปลูกถั่วอันนี้เลยใช่ไหมครับค่ะถั่วปลูกมานานหรือยังครับเนี่ยได้2เดือนแล้วค่ะได้2เดือนแล้วโอ้มันเป็นถั่วที่อายุยืนยาวมากเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะครับท่านผู้ชมครับมีพยานมาอีกเยอะแยะเลยหลายคนนะครับขอแนะนำชื่อนิดนึงครับค่ะตุ๋ยพิมพ์แสนค่ะครับพี่ศิริมีสวัสดิ์ครับครับมาเห็นถั่วแล้วถั่วมันทำไมเก็บได้นานจังเก็บขายนี่ได้เท่าไหร่คะได้20โลค่ะเพียงละ20โลนิดเดียวนะครับมีแปลงอยู่นิดเดียวได้ครั้งละ20โลแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันก็ยังเก็บหน่วยได้อยู่เนาะค่ะเนี่ยสังเกตเบิ่งเนี่ยหน่วยมันน่ะเห็นหน่วยมันสิบ่ส้มค่ะมันสิม่วนขนาดหน่วยอันตาปกติที่ตุ๋ยเห็นมาเนาะอันทั่วแดงนี่มันสิบ่ยาวสิเด้อันนี้มันยาวเนาะค่ะยาวแล้วก็เบิ่งเวลาหักเด้อเธอเบิ่งเด้อค่ะเนื้อมันนะฮะหวานค่ะหวานกรอบมันเอาเพิ่นบ่เสียเด้ท่านเจ้าของบ่กินน่ะอ้าวได้กินน้ําอีกเนาะซิมเบิงทําไมถึงกล้ากินนะครับเพราะว่าปกติผมไปหลายๆที่เลยเห็นถั่วเนี่ยเจ้าของเขาไม่กล้ากินไม่มีสารพิษค่ะไม่มีสารพิษค่ะอ๋อเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยคือของนูฟอไรท์เนี่ยไม่มีสารพิษค่ะมั่นใจก็เลยกินได้นั่นเองนะครับเนื้อมันกรอบแล้วก็หวานเนื้อมันหนาครับท่านผู้ชมครับดูเนื้อมันหนาแล้วก็อายุมันเยอะแล้วมันก็ยังเนื้อแน่นอยู่เลยใช่ไหมครับทีนี้สงสัยอยู่นิดนึงเวลาใช้ยังไงครับตั้งแต่ถั่วเล็กๆเลยไหมเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มต้นเลยใช้อะไรก่อนครับเคียร่าสูตรหนึ่งเคียร่ากับสูตรหนึ่งค่ะปริมาณการใช้เท่าไหร่นะครับ5 cc 5 cc นิดเดียว5 cc ต่อน้ำ20ลิตรค่ะ20ลิตรอู้ถัง20ลิตรนะครับใช้แค่5 cc เองแล้วก็ฉีดระยะฉีดนี่กี่วันครับจะฉีดครั้งหนึ่ง5 ถึง 7 วันจะฉีดครั้งหนึ่งใช่ไหมครับค่ะก็ฉีดมาเรื่อยๆแล้วสูตร2ใช้ตอนไหนครับตอนออกดอกตอนถั่วมันออกดอกก็ใช้สูตร2วิธีใช้ยังไงอ่ะสูตร2เอามาฉีดกับเคียร่ากับสูตร1ด้วยหรือไม่ฉีดค่ะเพิ่มเป็น3อันเลยนะครับอย่างละ5 cc 5 cc ฉีดเพื่อให้มันออกดอกออกผลนั่นเองนะครับแล้วก็สูตร1ก็จะช่วยให้มันยืดอายุออกยอดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเคียร่าก็จะป้องกันโรคให้กับต้นพืชนั่นเองมันถึงมีอายุได้ยืนยาวขนาดนี้นะครับก้อนที่ตัดสินใจใส่นี่เป็นผู้ใดแนะนำก่อนพิสิทธิ์มีสวัสดิ์ครับผู้บริหารศูนย์อำเภอวารินจังหวัดอุบลครับแล้วคิดยังไงถึงมาแนะนำพี่สุดใจครับเห็นเขาปลูกพืชผักนะครับมาตลอดนะครับเราก็อยากเอาสิ่งดีๆมาให้นะครับเอาสิ่งดีๆมาให้พอมาให้ทีแรกเขาก็ไม่เชื่อไม่เชื่อใช้มั่งแล้วทำไงให้เขาเชื่อครับก็ลงมือฉีดเองฉีดให้เขาเลยฉีดเองเลยครับประทับใจนี่บอกออกมาด้วยประทับใจจังใดแน่กับนุชฟอร์ไรท์ค่ะมันก็รูปสวยค่ะบอกอันหางมันบอสวยบอกอันแหลมคือใส่หมวนอื่นบริษัทอื่นอย่างฉันนะจังเสียติหางมันหางมันคือปลายฝักเนี่ยนะครับมันสีม่วนตลอดค่ะตลาดเนี่ยสีดีไม่ค่ะสีอยากได้เพื่อนถามติแน่นค่ะแม่เพื่อนถามบ้างเด้เพื่อนก็ถามมาใส่ยาหยังเนาะเขาก็ถามบ่แม่นยาฮอร์โมนมันเป็นอาหารของพืชเนาะ2เดือนนี่มันก็บ่มีหางหนู
ปลายฝักถั่วเนี่ยเขาเรียกหางหนูถ้ามันแหลมเล็กๆ ลงไปใช่ไหมครับเขาเรียกหางหนูอ๋อมันไม่ได้เป็นถั่วแล้วมันเป็นหางหนู แต่อันนี้2เดือนแล้วมันอายุเยอะแล้วแต่มันก็ยังไม่เป็นหางหนูเห็นไหมครับค่ะมันมนตลอดเลยพัวนี่ยังลูกงามอยู่เนาะยังหวานกรอบอยู่คือเก่านะคะเราไปที่นี่ถ้าสมมติว่าท่านที่ชมอยู่ทางบ้านสนใจแล้วก็อยากใส่เพื่อนอยากติดต่อเจ้าก็ได้อยู่เนาะได้อยู่ค่ะได้เนาะ0906086573ขอย้ำนะครับ0906086573ครับหรือ0วารินชำราบครับ080ครับ4739556ครับเนี่ยครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูอีกครั้งหนึ่งผมอยากให้ดูจังเลยว่าอายุถั่ว2เดือนกว่าเนี่ยมันยังมียอดเห็นไหมครับมันยังแตกยอดยังออกฝักตลอดเลยฝักเล็กๆยังมีอยู่มีดอกสวยแสดงว่ามันยังเก็บได้อีกนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับรายงานตรงจากอำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนุชฟรายเยี่ยม